สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามาเดินชมวิวกะชายหนุ่มรูปงามนามว่าคุณมาตินจ้าการเดินทางทางขึ้นลงที่พักอาจจะดูลำบากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าป้ามีพลขับฝีมือดีอย่างคุณลุงตินตินนะคะก็อย่างที่ป้าได้เกริ่นไปคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะว่าเราเช่ารถขับกันและที่พักอยู่ท่ามกลางทุ่งเขาแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะสบายสบายชิลๆค่ะซ้ายมือเป็นโรงเรียนนะคะอาคารหลังเขาค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะจากบ่อเกลือซึ่งเป็นที่พักจุดที่ป้าจอดชมวิวนี้จะเป็นฝั่งบ่อเกลือใต้นะคะซึ่งจากจุดชมวิวนี้ด้านซ้ายมือน่าจะเคยมีร้านค้านะคะอาจจะปิดไปเพราะเป็นวันธรรมดาหรือช่วงโควิดป้าไม่แน่ใจนะคะขอสำรวจก่อนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำสังกะสียังใหม่ๆอยู่เลยสำหรับนักเดินทางสามารถแวะเข้าห้องน้ำได้เลยจ้าลมเย็นๆป้าถือโอกาสนั่งพักสักครู่นะจ๊ะถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนมากนะคือลมพัดเฉยๆเขาเรียกลมพัดเฉยเนี่ยค่ะคือลมพัดชอยๆและในที่สุดป้าและคุณลุงก็มาถึงที่หมายจุดชมวิว1715อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านจ้า1715เอาไม่ใช่หวยนะคะเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล1715เมตรนั่นเองค่ะคุณมาตินทำอะไรคะจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะชอบมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและก็พระอาทิตย์ตกดินค่ะซึ่งหากเป็นเวลาปกตินักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์ที่นี่ได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะป้านกซ่าพาซิ่งค่ะยู้